คำเตือนคลิปดังกล่าวมีการกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญของเรื่องและจะมีข้อมูลบางประการที่ผิดพลาดได้ผู้ชมควรใช้ YouTube ในการรับชมอย่างไรก็ตามคลิปนี้ไม่ส่งผลเสียต่อประเทศเพศเด็กนิเทศฟังเทศหรือแม้แต่นกกระจอกเทศและคลิปดังกล่าวไม่มีสัตว์ตัวใดถูกทำร้ายทั้งนั้นสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยโตเกียวรีเวนเจอร์ซีซั่น3ภาคเทนจิกุให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนจะไปรับชมผมขออนุญาตขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์คลิปกดติดตามกดแชร์กดไลค์แฟนเพจ Facebookกดติดตาม TikTok และกดสมัครสมาชิกทั้งในระดับซอสและระดับมูเกนด้วยนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับผมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแองกี้เคยให้สัญญากับสมายลี่ว่าเขาจะไม่ร้องไห้อีกหักใครกับแองกี้นั้นไม่สามารถสู้พี่น้องไฮทานีได้เลยแองกี้ถูกลินโดหักขาในตอนนี้แขนขวากับขาซ้ายของแองกี้ถูกหักไปแล้วทางด้านหักใครก็โดนลินโดล็อกแขนจากนั้นลันก็ได้ใช้กระบองเหล็กตีเข้าไปที่หัวของฮักไข่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่มีใครเข้ามาช่วยฮักไข่มีหวังฮักไข่ได้ตายจริงๆแน่แต่ในขณะนั้นเองแองกี้ก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วตะโกนขึ้นมาว่าหยุดได้แล้วไอ้พวกบ้าแองกี้นั้นเป็นคนที่อ่อนโยนเกินไปเลยทำให้เขาต่อยคนจริงจังไม่ได้แต่ถ้าเขาร้องไห้ขึ้นมาแองกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งลิมิตของเขาจะถูกกดและอสูรภายในตัวเขาก็จะโผล่ออกมาตอนที่สมายลี่อยู่ป.4 เขาโดนเด็กมอต้นลุมซ้อมเมื่อเขาได้สติขึ้นมาอีกครั้งเด็กมอต้นเหล่านั้นก็บาดเจ็บสาหัสและถูกหามตัวส่งไปที่โรงพยาบาลโดยคนที่จัดการเด็กมอต้นพวกนั้นก็คือแองกี้เพราะฉะนั้นสมายลี่บอกให้แองกี้สัญญากับเขาว่าจะไม่ร้องไห้อีกเด็ดขาดถ้าแองกี้ลงมือหนักเกินไปเขาอาจจะกลายเป็นฆาตกรก็ได้แองกี้ร่างร้องไห้นั้นเก่งกว่าสมายลี่เป็นร้อยเท่าทางด้านลินโดที่เห็นแองกี้อยู่ในสภาพสะบักสะบอมเขาก็อยากจะเข้าไปจัดการแองกี้ลินโดได้พุ่งเข้าไปที่ตัวแองกี้เพื่อหวังจะผลักให้แองกี้ล้มแต่ผลปรากฏว่าแองกี้นั้นยังยืนอยู่ครั้งสุดท้ายที่แองกี้ร้องไห้ก็คือตอนที่เขาอยู่ป.4 และเมื่อเขาได้สติขึ้นมาอีกครั้งทุกคนก็ลงไปนอนกองกันหมดแล้วสมายลี่เลยให้แองกี้สัญญากับเขาว่าจะไม่ร้องไห้อีกถ้าครั้งหน้าร้องไห้แองกี้อาจจะกลายเป็นฆาตกรหลังจากนั้นแองกี้ก็ได้ใช้หมัดของเขาต่อยเข้าไปที่หน้าของลินโดส่งผลให้ลินโดล้มลงไปนอนหมดสติหลังจากนั้นไม่ถึงเสี้ยววิแองกี้ก็ได้ไปโผล่ด้านหลังลันและทำการต่อยลันล่วงลงไปนอนหมดสติเพียงแค่หมัดเดียวสมาชิกแก๊งเทนจิกุต่างพากันตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นพี่น้องไฮทานีแพ้หมดท่าภายในพริบตาทางด้านมอจจี้ก็ไม่พอที่พี่น้องไฮทานีถูกจัดการเขาเลยจะเข้าไปจัดการแองกี้แต่ทางด้านแองกี้ก็ได้ต่อยเข้าไปที่หน้าของมอจจี้ส่งผลให้มอจจี้สลบไปจากการโจมตีเพียงแค่หมัดเดียวทางด้านมูโจก็อยากจะวัดฝีมือกับแองกี้เขาได้จับแองกี้ทุ่มแต่ทางด้านแองกี้ก็ได้พลิกกลับตัวและทำการตีเข่าเข้าไปที่คอของมูโจส่งผลให้มูโจสลบไปทางด้านมูโจก็ได้นึกถึงตอนที่เขาคุยกับไมกี้ไมกี้เคยบอกกับเขาว่าฉันต้องการนายนะมูโจเลยได้สติขึ้นมาอีกแต่หลังจากที่มูโจได้สติเขาก็ได้นึกถึงคำพูดของอิซานะที่ว่าจงชั่วช้าให้สาแก่ใจแกไปเลยทางด้านมูโจจึงได้หยิบมีดขึ้นมาเพื่อหวังที่จะวิ่งเข้าไปฟันแองกี้แต่ทางด้านแองกี้ก็หลบได้ทางด้านทาเคมิจิได้วิ่งเข้ามาผลักแองกี้ออกมูโจจึงจะใช้มีดแทงทาเคมิจิแต่ในขณะนั้นเองคาคุโจก็ได้มาหยุดมูโจเอาไว้พร้อมกับตุยทองมูโจไปหนึ่งทีส่งผลให้มูโจลงไปนอนอีกครั้งคาคุโจคือเบอร์หนึ่งของสี่ราชาสวรรค์แห่งเทนจิคาคุโจได้เปิดอันติและคาคุโจก็ได้วิ่งเข้าไปซัดแองกี้กระเด็นไปไกลเพียงแค่หมัดเดียวต่อด้วยเข้าไปซัดอินุปีกระเด็นไปไกลด้วยหมัดเดียวจิฟุยุก็เป็นลายต่อไปแค่เพียงพริบตาเดียวคาคุโจก็ได้เข้าไปประชิดตัวทาเคมิจิตัวตึงของโตมันนั้นถูกคาคุโจเล่นงานเพียงแค่พริบตาเดียวความเร็วและพละกำลังของคาคุโจนั้นอยู่ในระดับปีศาจในตอนนี้ฝ่ายโตมันมีเพียงแค่ทาเคมิจิคนเดียวที่ยังสามารถยืนได้อยู่คาคุโจในสมัยเด็กเคยสัญญากับทาเคมิจิว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นและในปัจจุบันเขาก็ได้ทำตามสัญญานั้นแล้วหลังจากนั้นคาคุโจก็ได้รัวหมัดใส่ทาเคมิจิต่อให้ทาเคมิจิจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กคาคุโจก็สามารถฆ่าเขาได้โดยไม่ลังเลโคโค่ก็ได้มาบอกกับอินุปีว่าทาเคมิจิจะแพ้นอกจากทาเคมิจิแล้วฝ่ายโตมันก็ไม่มีใครลุกไหวแล้วเทนจิกุจะเป็นฝ่ายชนะทาเคมิจิได้โคเบอร์เป็นกระสอบทรายให้คาคุโจอัดเล่นเขาถูกคาคุโจซัดลงไปนอนแต่ทาเคมิจิก็สามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหมัดของนายนะยังเป็นหมัดของเด็กป.2 อยู่เลยทางด้านอินุปีก็ได้บอกกับโคโค่ว่าทาเคมิจิจะไม่แพ้ทาเคมิจิได้ถามกับคาคุโจว่าทำไมนายถึงอยู่แก๊งพันนี้คาคุจังเคยบอกไว้ว่านายมีคุโรคาวะอิซานะเป็นฮีโร่สินะหมอนั่นต้องการล้างแค้นเรื่องส่วนตัวโดยใช้ศึกระหว่างแก๊งแถมยังฆ่าเอมะ
าจังที่เป็นน้องสาวของตัวเองได้อย่างไม่รู้สึกรู้สาอะไรเจ้าคนแบบนั้นอ่ะนะที่เป็นฮีโร่ของนายคาคุโจก็บอกว่าเออใช่แล้วตอนนี้ฮีโร่ของฉันก็คือคุโรคาวะอิซานะทาเคมิจิได้วิ่งเข้ามาต่อยคาคุโจแต่คาคุโจก็สามารถสวนกลับได้อย่างง่ายดายหมัดของคาคุโจนั้นหนักถึงขนาดที่สามารถล้มตัวตึงของโตมันได้ภายในหมัดเดียวแต่ทางด้านทาเคมิจิที่รับหมัดของคาคุโจจำนวนมากด้วยหน้าของเขาก็ยังสามารถยืนไหวอยู่จิฟุยุที่คิดว่าทาเคมิจิจะไม่ไหวก็ได้วิ่งเอาตัวมาขวางคาคุโจและบอกกับทาเคมิจิว่าพอได้แล้วโตมันแพ้แล้วศึกนี้คือศึกที่เราไม่มีโอกาสชนะมาตั้งแต่แรกแล้วนายทำดีมากแล้วนะแต่ทางด้านทาเคมิจิก็ได้พูดขึ้นมาว่าโตมันจะไม่มีวันแพ้ตราบใดที่มีชั้นอยู่โตมันจะไม่มีทางแพ้หรอกคำพูดของทาเคมิจิไปโดนใจเหล่าสมาชิกโตมันอย่างมากทางด้านอิซานะก็สั่งให้คาคุโจรีบจัดการทาเคมิจิทาเคมิจิรู้ดีว่าคาคุโจไม่สามารถเอาชนะเขาได้หรอกเพราะแววตาของคาคุโจมันบ่งบอกว่าคาคุโจกำลังคิดว่าควรทำแบบนี้จริงหรอในแววตาของเขาไม่มีความแน่วแน่ว่าถึงตายก็จะไม่ยอมแพ้ทางด้านคิซากิที่เห็นคาคุโจยังไม่ยอมปิดฉากเขาจึงได้นำปืนมาเจาะที่หัวของทาเคมิจิจบตอนที่9สำหรับโตเกียวรีเวนเจอร์ซีซั่น3ภาคเทนจิกุนั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ผมอ่านกันหน่อยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็อรุณสวัสดิ์นะครับใครดูตอนทานข้าวก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนใครดูตอนกลางคืนก็ฝันดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฝากไลค์แชร์เด้ Subscribe ชิมัส